ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วตามกิมมิชเคยโอเย่นะครับในเกม GTA V กันอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนว 5M นั่นเองนะครับเย่วันนี้นะครับเราก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็จะเจอเหมือนกันนะครับเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวซ้อมต่อยนะครับซ้อมอาวุธทุกรูปแบบเลยนะครับฟรีแล้วก็ซ้อมอีสปอร์ตด้วยนะครับมีกาชาออนไลน์นะครับแล้วก็มีพวกแฟชั่นนะครับเพียบเลยนะโอเคใครที่สนใจจะเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้มีไวลิตด้วยนะครับแค่เข้าไปที่ Discord ของทางเซิร์ฟนะครับไปลงทะเบียนแล้วก็รอรับไวลิตได้เลยนะตอนนี้พี่ก็ได้ไวลิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซิร์ฟนี้รองรับคนได้ประมาณ600กว่าคนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีผู้เล่นภายในเซิร์ฟนะประมาณ160คนนะในขนาดนี้นะครับตอนนี้พี่อัดอยู่ก็เป็นประมาณช่วงตอน10โมงนะครับคนก็ร้อยกว่าคนเลยนะคิดดูเอานะครับ wow. ถ้าเกิดว่าเป็นตอนเย็นนะคนนี่แบบ200บวกนะเซิร์ฟนี้เลยนะครับลื่นๆนะระบบดีด้วยนะครับโอเคเพื่อการเสียเวลานะครับแล้วก็การกด connect แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามานะครับก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกหมอเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมนะครับจัดเต็มเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคครับสำหรับใครนะฮะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วตามมาจากพี่นะหรือว่าคลิปนี้เลยนะครับที่พี่พูดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือว่าแคปหน้าจอนะครับแล้วไปโพสใน Discord ของทางเซิร์ฟนะครับแล้วก็ไปแจ้งนะครับแอดมินใน Discord นะครับได้เลยนะแล้วก็รับเป็นพวกแฟชั่นนะครับแฟชั่นที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นแฟชั่นหมวกปลาหมึกนะครับนี่ใส่อยู่บนหัวแล้วนะครับแบบนี้เลยเท่ๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับก็ตามมาจากคลิปนี้นะไปบอกเขานะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็ตอนนี้นะครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามานะครับคุณผู้ชมก็จะมาเกิดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้จะเรียกเป็นว่ากลาดละกันนะหรือว่าล็อบบี้ล็อบบี้ดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดรวมตัวนะครับต่างๆนะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเซิร์ฟนี้มีระบบออนไลน์ด้วยนะครับรับของนะครับมันจะอยู่ทางด้านซ้ายไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะแป๊บนึงปังโอเคนี่เลยนะโอเคมันจะเป็นเวลานะครับนับถอยหลังนะครับรับได้ทุกๆ20นาทีนะครับต่อ1ลูกนะครับพอเราได้พวกกาชามาแล้วนะครับนี่เลยนะที่เราจะได้นะครับเป็นกาชาตัวนี้นะครับโอเคเมื่อเปิดนะครับก็จะได้เป็นตั๋วแฟชั่นนะครับแล้วก็เหรียญมาแลกเป็นเงินจริงได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพี่ทำการเปิดให้ดูก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ได้ตั๋วแฟชั่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเปิดอีกสักรอบนึงแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนพวกตั๋วแฟชั่นนะครับไอตั๋วแฟชั่นนี้นะครับสามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวพี่บอกอีกทีนึงแล้วกันนะว่ามันเอาไปทำอะไรนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับระบบต่างๆภายในเซิร์ฟนะครับจะมีระบบป้องกันนะครับกดสเปคบาร์ค้างนะครับระบบกันหมัดล็อกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีห้ามปั๊มยาตอนสลบด้วยนะครับมีระบบแยกโซนนะครับเพื่อให้เล่นอย่างชัดเจนนะฮะ wow. แล้วก็ทางเซิร์ฟนะครับได้เขียนระบบขึ้นมาเองนะครับทั้งหมดเลยอันนี้คือนายกเขาฝากมาบอกนะครับแล้วก็เก็บเหรียญคอยนะครับเก็บเหรียญคอยนี่คือต้องมาดูที่โต๊ะคราฟนะครับอันนี้คือห้องคราฟนะโอเคอยู่นี่เลยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้คือแฟชั่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้นะครับก็นำอย่างเช่นอันนี้นะครับก็นำตั๋วแฟชั่นนะครับมาแลกเลยนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับต้องการกี่อันอะประมาณ100อันนะครับแล้วก็สามารถคราฟได้เลยนะโอเคส่วนบัตรเงิน50บาทแล้วก็บัตรเงิน90บาทนะครับบัตรเงิน150ก็คือต้องเก็บเหรียญอันเนี้ยสีชมพูนะครับแล้วก็เก็บให้ครบ15อันแล้วก็มาแลกเป็นบัตรเงิน150ปึ๊บปังแล้วก็เอาบัตรเนี้ยนะครับไปให้นายกนะครับแล้วนายกก็จะให้เงินนะในชีวิตจริงนะครับมาใช้ประมาณ150บาทเลยนะครับแล้วก็ไปซื้อขนมกินได้อะไรอย่างงี้นะชิวๆนะครับในชีวิตจริงอย่างเช่นเราเดี๋ยวทำการคราฟอันนี้ละกันนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่โอเคทำการกดสร้างไอเทมได้เลยนะฮะ
นี่แล้วก็รอเวลานะครับให้มันครบ 100% นะแป๊บเดียวนี่ได้มาแล้วนะครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ตัวนี้นะครับพี่ก็คราฟมาลองมาคราฟได้แหละนะครับได้2ตัวนี้มานะครับนี่ก็ทำการกดใช้ก็จะอยู่ที่ไหล่ของเรานะครับแบบนี้เลยเท่ๆนะฮะโอเคแล้วก็จะมีเจ้าแมวเหมียวด้วยนะครับมันจะเกาะอยู่ตรงไหนวะไม่แน่ใจกันนี่ประมาณนี้เลยนะครับใส่แบบว่าเต็มตัวเลยแฟชั่นนะฮะจัดเต็มนะครับแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนะครับมีอะไรกันบ้างกด F1 นะฮะก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับแล้วก็ต่อมากด F2 นี่ก็จะเป็น UI กระเป๋าแบบนี้เลยแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันท่าทางต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแดนซ์นะโยโย่นะครับแล้วก็ต่อมากด F5 นะครับ F5 ไม่มีอะไรF4 นี่จะเป็นร้านค้านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูโอเคแล้วก็ F6 ไม่มีอะไร F7 ไม่มีอะไรนะครับF9 ก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแล้วก็แบกนะครับแล้วก็ต่อมากด F10 นี่ก็จะเป็นเมนูวาร์ปนะครับวาร์ปไปต่างๆนะครับเทรดนิ่งนะครับต่อยมวยนะครับซ้อมชิงธงนะครับแล้วก็พูดคุยแล้วก็กด delete ก็จะเป็นสกอร์บอร์ดนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมากดตัว K เป็นการฆ่าตัวตายนะฮะปังโอเคก็เป็นการฆ่าตัวตายนะครับกดตัว E นะเพื่อทำการรีนะครับก็จะเกิดแล้วนะแค่นี้เองนะครับแล้วก็สามารถทับสกินได้นะครับนี่โอเคพิมพ์ทับสกินแล้วก็สามารถแต่งตัวใหม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับก็ลงสูตรเสื้อฟรีนะครับแล้วก็มา10คนนะครับก็ลงสูตรเสื้อฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้มีพวกระบบการจัดการแข่ง e-sport ด้วยนะครับก็ติดตามได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟเลยนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆตึกคาสิโนนะครับแต่ไม่มีอะไรนะด้านในนะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้านอาหารนะครับประมาณนี้เลยนะเซิร์ฟนี้ก็อย่าลืมนะเป็นเซิร์ฟแนวซ้อมต่อยซ้อมอาวุธนะครับหรือจะเข้ามาถ่ายรูปก็ได้นะชิวๆนะครับโอเคเรามาดูที่ร้านค้ากันดีกว่านะครับกด F4 นะครับก็จะมีชุดปฐมพยาบาลนะครับโอเคพี่ก็ทำการซื้อไว้สัก1อันละกันนะครับนี่แล้วก็จะมีเครื่องปั๊มหัวใจนะครับนี่ซื้อมา10อันนะครับโทรศัพท์0บาทนะครับลำโพง0บาทนะครับกระสุนปืนนี่พวกไม้เบสหรือว่าอุปกรณ์อาวุธนะครับก็ซื้อฟรีนะครับไม้เบสนะครับปากกุฉลามไม้ก๊อฟมีดนะครับสนับมือมาชาเต้นะครับไม้พูแล้วก็มีปืนด้วยนะครับว้าวโอเคคราวนี้เราก็ของเต็มตัวแล้วนะคุณผู้ชมดูดินะก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคส่วนโทรศัพท์นะครับก็กด F1 นะตามที่บอกไปนะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราไปดูที่จุดวาร์ปกันดีกว่านะครับนี่โอเคเปิดเมนูวาร์ปขึ้นมานะครับอันแรกก็จะเป็นเทรดนิ่งนะครับนี่มีอะไรกันบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูที่ต่อยมวยก่อนนะครับต่อยมวยก็จะมีโดนต่อยนะครับ1โอ้มีคนต่อยกันเต็มเลยว่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้ต่อยกันยับเลยนะก็จับคู่กันแล้วก็ต่อยกันได้นะฮะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อโอเคดมต่อย2นะครับอันนี้เป็นการเกาะแตกนะครับแต่ว่ามีอยู่แค่2คนเองแล้วก็ต่อมานะครับซ้อมชิงธงนะครับอันนี้คือจุดซ้อมชิงธงนะครับแล้วก็ส่วนพูดคุยนะครับก็เป็นการไปที่ผับนะครับหรือไม่ก็พวกปาร์ตี้นะครับนัดรวมตัวกันได้อะไรประมาณนี้นะฮะถ่ายรูปเห็นไหม wow. เขาก็มาดีดกีตาร์กันอะไรประมาณนี้นะชิวๆนะครับส่วนอันนี้นะครับเทรดนิ่งนะครับก็จะมีสนามบินล่างนะครับนี่ก็จะมีคนนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะลานสเก็ตก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เรือรบเรือรบก็มีคนอยู่นะครับใช้ปากกุฉลามอะไรกันอย่างนี้นะแล้วก็โกดังสนามบินนะครับก็คือแถวๆตรงนี้เลยแต่ว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีคนนะนะครับแล้วก็มีสนามแข่งม้าด้วยนะครับก็คือจุดนี้เลยนะก็มีคนมาซ้อมกันอยู่นะแค่2คนนะครับอันนี้แล้วก็สะพานนะครับโอเคสะพานก็มีคนอยู่นะโหเพียบเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแก๊งอะไรสักแก๊งหนึ่งนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ
แล้วก็จะมีในส่วนของจุดฝึกบูท NPC ด้วยนะครับอันนี้เป็นจุด NPC ท่ายืนนะครับโอเคแล้วก็ทำการใช้มีดนะโอเคเดี๋ยวพี่ทำการเอามีดออกมาก่อนลืมซื้อมีดนะครับนี่ทำการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปักกุฎฉลามด้วยโอเคแล้วก็นำมาใส่ไว้ในช่องได้เลยนะครับนี่ NPC มันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับนี่เราก็สามารถนี่คลิกได้นะครับแค่นี้เองนะครับเป็นการฝึกนะครับหรือไม่จ้วงหลังอื้อโดนแปะไอ้หนุ่มโอเคลองเล่นปักกุฎฉลามดูนะครับก็มาฝึกซ้อมได้นะฮะนี่คลิกหลังอื้อแทงคอนะครับนี่ปาดให้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับเทมากๆโอเคแล้วก็ต่อมาจุดต่อมานะครับเราก็ไปดูที่ฝึกบูท NPC ท่านั่งนะครับอันนี้ NPC นะครับมันก็จะนั่งนะครับแล้วก็จะมีร้านสักด้วยนะครับมาสักกันได้นะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ็อกซิ่งนะครับโอ้โหแม่งเปิดเลยว่ะนะครับมาเอาดิอุ้ยแม่งตึงว่ะพี่ก็ไม่ค่อยได้ต่อยเท่าไหร่นะเอาดิหมัดยงหมัดยงชุนหมัดยงชุนไม่รู้จักอะต่อยอย่างเดียวอะเอาดิเอาดิไม่ให้ต่อยหรอกเอาดิมาใหม่ก็ถือว่าสนุกเลยนะครับเป็นการฝึกซ้อมต่อยได้นะโอ้มีสไลด์หลบว่ะสไลด์หลบอ่ะนี่สไลด์หลบบ้างตายครับเรียบร้อยนะฮะ wow. แพ้ไปนะครับก็ประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วก็กลับจุดเกิดกันดีกว่านะครับนี่ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็เป็นบ้างครับสับเซิร์ฟแนวซ้อมต่อยซ้อมอาวุธนะครับแล้วก็มีระบบ e-sport ด้วยนะครับมีโซนต่างๆนะครับแบบที่พี่พาไปทัวร์นะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับคนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเซิร์ฟนี้มีไวลิสด้วยนะครับแค่เข้าไปลงทะเบียนนะครับใน Discord นะครับแล้วก็รอรับไวลิสได้เลยนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วเจอกันดูบ๊ายบายจิกันจุ๊บๆ